จากหลักในการออกแบบพอร์ตในตอนที่แล้วนะครับผมทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะทดลองทำเวิร์กช็อปด้วยการเวิร์กช็อปหนึ่งนะครับก็จะเป็นการนำเนี่ยวิธีคำนวณวิธีปฏิบัติที่เราเรียนกันมานะครับมาลองออกแบบพอร์ตให้คนคนหนึ่งจริงๆดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นบุคคลสมมุตินะครับก็อย่างที่บอกไปว่าผมขออนุญาตยืมรูปของพี่หนอมแท็กบักหนอมมานะครับยืมมันตั้งแต่ DIY รุ่นแรกนะครับก็จนขอใช้มาจนถึงปัจจุบันเลยแล้วกันนะครับแต่จริงๆก็คือเราก็รีเพลซรูปนี้เป็นตัวเราแล้วกันเนาะเป็นตัวเรานะครับอยู่ที่ว่าโจทย์ของเราเป็นยังไงแต่อันนี้เป็นโจทย์ให้ดูว่าโจทย์ที่เรามักจะเจอเวลาออกแบบพอร์ตเนี่ยเราจะเจอประมาณนี้ครับลองอ่านโจทย์ด้วยกันก่อนนะพี่หนอมนะครับเป็นพนักงานบริษัทต้องการที่จะจัดพอร์ตลงทุนเพื่อเตรียมเกษียณอายุนะครับให้กับครอบครัวปัจจุบันเนี่ยมีพอร์ตลงทุนเริ่มต้นอยู่3ล้านอย่างเงี้ยครับเราก็จำเป็นที่ต้องรู้ก่อนนะว่าพอร์ตเราอ่ะเริ่มต้นที่กี่บาทนะครับแล้วมันไม่ใช่นับง่ายนะต้องดูด้วยว่าเอาเฉพาะเป้านี้นะอย่าไปเอาเงินของเป้าอื่นมานะครับเช่นบางคนเนี่ยเวลาเริ่มต้นลงทุนเนี่ยก็นับมาหมดเลยอ่ะทั้งที่ความเป็นจริงเงินบางก้อนนะครับมันจะเป็นเงินอาจจะเป็นเงินค่าเทอมลูกอาจจะเป็นเงินที่เตรียมไว้จ่ายค่างวดบ้านค่างวดรถซึ่งมันจะไม่อยู่ในพอร์ตนานนะครับเงินส่วนนั้นจริงควรแยกออกไปเลยนะครับเวลาจะดูว่าเงินเริ่มต้นของพอร์ตเป็นเท่าไหร่เนี่ยให้นับเฉพาะเงินที่จะเอามาจัดพอร์ตเกษียณจริงๆนะนะมีพอร์ตเริ่มต้น3ล้านนะครับอีกดีเทลรายละเอียดนึงที่บางทีมันก็ไม่ง่ายก็คือบางทีมันไม่ได้อยู่ในเงินฝากครับมันคือ3ล้านที่กระจายอยู่ตาม LTF ที่ซื้อเอาไว้แล้วตามแบงก์ต่างๆ AMF ที่ซื้อเอาไว้กองทุนธรรมดาบางคนมีหุ้นรายตัวสมมตินะครับถ้าจะรวมตรงนั้นมาเป็นทุนเกษียณเนี่ยนะครับก็ต้องไปนับมาทั้งหมดนะเก็บข้อมูลมานะครับ3ล้านบาทอันนี้เราไม่ได้ลงดีเทลตรงนั้นนะแต่เวลาท่านทำเองอ่ะท่านต้องไปเอาดีเทลมานะเพราะมันเป็นเงินของเราเองใช่มั้ยครับเอาเป็นว่าพี่หนอมรวมมาได้3ล้านแล้วก็ประเมินตัวเองดูแล้วว่าถ้ารวมเงินเดือนรวมโบนัสรวมต่างๆเนี่ยแต่ละปีเนี่ยน่าจะพอใส่เพิ่มได้ปีละ 400,000 นะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า simple model นะ simple model คือมองว่าแต่ละปีใส่ได้ 400,000 นะครับแต่ความจริงเนี่ยเราสามารถทำให้ complex กว่านี้ได้ด้วยการที่ไปใช้ Excel วางแผนการลงทุนจำได้ไหมครับ Excel วางแผนการลงทุนที่เรามีเวิร์กช็อปก่อนหน้านี้ไปตั้งแต่เนื้อหาวันแรกเนื้อหาตอนแรกนะครับที่เป็น Excel ให้เราใส่เป็นรายปีได้เลยอะครับว่าจะออมปีละเท่าไหร่นะครับไปคำนวณแบบนั้นก็ได้นะครับแต่เคสเนี้ยเราไปกันง่ายๆก่อนนะก็คือเงินต้น3ล้านลงทุนเพิ่มได้ประมาณปีละ 400,000 นะครับวางแผนว่าจะเกษียณอายุในอีก20ปีข้างหน้าแปลว่ามีระยะเวลาลงทุนเนี่ย20ปีนะครับต้องการทุนเกษียณนะครับ30ล้านบาทแปลว่ามูลค่าเป้าหมายในอนาคตเนี่ยประมาณ30ล้านนะครับถ้าสรุปเลยก็คือโจทย์คือทำยังไงให้เงิน3ล้านโตเป็น30ล้านได้ในเวลา20ปีโดยที่แต่ละปีเนี่ยมีสิ่งที่สามารถใส่เพิ่มได้ก็คือเงินประมาณปีละ 400,000 นะครับโจทย์ประมาณนี้นะขั้นแรกเนี่ยถ้าเป็นแผนเราเองนะครับเราต้องเขาเรียกว่าสร้างโจทย์ของตัวเองขึ้นมาก่อนนะต้องเขียนถ้าจะเป็นผมนะครับนายศักดาเป็นเจ้าของเว็บไซต์ A Academy และเป็นเจ้าของธุรกิจ Avenger Planner เนี่ยต้องการลงทุนเพื่อเกษียณเท่าไหร่ก็ว่าไปคือเราต้องสามารถพูดออกมาอย่างนี้ได้นะครับและบางครั้งไม่ใช่เรื่องเกษียณมันเป็นเรื่องเป็นเตรียมการศึกษาบทสร้างกองทุน Financial Freedom นะครับสร้างกองทุนเพื่อการกุศลคือเราต้องฟอร์มตรงนี้ขึ้นมาให้ได้แต่ว่าตอนนี้เราไปตามโจทย์นี้ทำด้วยกันก่อนนะครับโจทย์บอกว่าจงออกแบบพอร์ตการลงทุนก็คือจงสร้างพอร์ตนั่นแหละเพื่อให้คำแนะนำกับคุณหนอมนะครับในให้ครอบคลุมข้อมูลต่อไปนี้ข้อ1อัตราผลตอบแทนที่คุณหนอมเนี่ยจำเป็นต้องได้นะครับในการที่จะบรรลุเป้านี้นะครับเราเริ่มต้นด้วยตรงนี้นะอันนี้สำคัญมากนะครับในการจัดพอร์ตนะครับเวลามีคนเขียนมาปรึกษาผมเนี่ยเวลาเขาถามมาเนี่ยผมจะต้องถามโจทย์พวกนี้ก่อนนะไม่งั้นเราไม่รู้ว่าพอร์ตที่เขาให้มาให้เราแนะนำมันทำเพื่ออะไรนะครับแปลว่าตอนแรกเราต้องรู้ก่อนว่ามันหวังเราต้องการเท่าไหร่นะครับข้อ2สินทรัพย์ที่แนะนำให้ลงทุนและสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์จะแนะนำคุณหนอมอะไรนะครับข้อ3ถ้าคุณหนอมจัดพอร์ตตามที่แนะนำเนี่ยผลตอบแทนที่คาดหวังระยะยาวๆของพอร์ตเนี่ยจะได้สักเท่าไหร่นะครับข้อ4นะครับในปีแย่ปีวิกฤตเนี่ยพอร์ตคุณหนอมเนี่ยพอจะคาดการได้ล่วงหน้ามั้ยว่าจะเสียหายประมาณเท่าไหร่นะครับตรงนี้แหละโจทย์ทั้งหมดเนี่ยก็คือเราจะเอามาทำกันผ่านหลักการที่เราเรียนกันไปแล้วในคลิปก่อนหน้านะครับถ้าเกิดว่าเป็นคลาสที่เป็นคลาสสอนสดเนี่ยเราจะทำกันในกระดาษนะครับโดยผมจะมีแบบฟอร์มกระดาษให้อย่างนี้ว่านี่คือเวิร์กช็อปการออกแบบ strategic asset allocation นะข้อ1คือต้องเริ่มก่อนว่าผลตอบแทนที่คุณหนอมจำเป็นต้องได้เนี่ย require
rate of return เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับแล้วก็ investment universe ที่เราจะแนะนำคุณหนอมเนี่ยมีสินทรัพย์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ผลตอบแทนที่คาดหวังรายสินทรัพย์จำได้ไหมที่เราต้องมาที่ผมทวนให้ในตอนที่แล้วว่าที่จะต้องกำหนดขึ้นมาว่าระยะยาวเราคิดว่าแต่ละสินทรัพย์ได้กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับปีแย่มันจะเสียหายเท่าไหร่ปีวิกฤตจะเสียหายเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวทที่เราจะแนะนำคุณหนอมว่าเวทกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจับ return ในคอลัมน์ A เนี่ยที่เป็น return รายสินทรัพย์เนี่ยคูณเวทเอา A คูณ B นะครับก็จะได้มา3ค่าใช่ไหมเอาระยะยาวของ A ของสินทรัพย์เนี่ยคูณเวทจะได้เป็นระยะยาวของพอร์ตนะครับเอาปีแย่ของสินทรัพย์คูณเวทจะได้เป็นปีแย่ของพอร์ตนะครับเอาปีวิกฤตของสินทรัพย์คูณเวทจะได้เป็นปีวิกฤตของพอร์ตนะครับได้ค่ามาก็จับรวมกันตามแนวตั้งก็จะได้มาเป็นบรรทัดสุดท้ายตรงนี้นะครับแล้วก็จะกลายมาเป็นก็จะเป็นค่า A ค่า B ค่า C A ก็คือผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวดึงช่องนี้ครับมาตอบในตรงบรรทัดนี้นะครับดึงปีแย่เนี่ยนะครับมาตอบในช่องนี้ที่ผมชี้อยู่นะครับในข้อ B นะครับดึงปีวิกฤตมาตอบในข้อ C ก็ตอบไปในข้อ C นะครับถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะตอบคำถามอะไรได้เราจะตอบว่าผลตอบแทนที่จำเป็นต้องได้คือเท่าไหร่นะครับสินทรัพย์ที่เราแนะนำให้ลงทุนและสัดส่วนเนี่ยคือเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าในเทมเพลตเนี่ยมันมีสัดส่วนและมันมีสินทรัพย์ใช่ไหมครับข้อต่อมาครับข้อต่อมามันจะตอบได้ด้วยว่าผลตอบแทนที่คาดหวังของพอร์ตแล้วก็ปีแย่ปีวิกฤตเนี่ยจะเสียหายเท่าไหร่ก็คือ A B C ด้านล่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเวิร์กช็อปในการสอนสดเนี่ยหลายท่านในกลุ่มนี้ก็เคยเรียนสดมาแล้วนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เราใช้ร่วมกันกับกลุ่มของรุ่น1ถึง7นะครับถ้าจำกันได้แล้วท่านได้มาดูวิดีโอนี้อยู่ก็เราจะทำตรงนี้กันประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับก็คือให้ได้ไปลองทำนะครับจริงๆวิธีทำเวิร์กช็อปนี้ที่ดีผมไม่ควรพาทำผมควรจะให้ทุกท่านนั่งจมอยู่กับมันจมอยู่กับมันแล้วก็ลองทำลองคิดดูนะครับจริงๆถ้าผมแนะนำได้นะก็อยากให้พอสวิดีโอไว้ตรงนี้ครับพอสวิดีโอไว้ตรงนี้แล้วลองทำดูนะครับปริ้นกระดาษหน้านี้ออกมาก็ได้นะครับหรือจะเขียนในที่ไหนก็ได้นะครับลองคิดดูถ้าจะต้องหาผลตอบแทนที่จำเป็นต้องได้เนี่ยเราจะหายังไงจะต้องใช้แอปไหมหรือจะต้องเปิด Excel หรือจะยังไงหรือจะบวกลบคูณหารยังไงคือการคิดอย่างนี้หนึ่งรอบโดยที่เราเริ่มคิดเองทั้งหมดนะครับมันจะเป็นการฝึกสมองนะพาสมองของเราให้ได้เข้าไปทดลองทำบางอย่างเวลาทดลองทำแล้วมันสำเร็จก็เราก็ได้กับตัวเองถ้ามันไม่สำเร็จเนี่ยยิ่งได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราคิดไม่ออกเฮ้ยเรานึกว่าเราทันนะเรียนมาในคลิปที่แล้วเรานึกว่าเราได้แต่จริงแล้วเราไม่ได้นี่นะสมองมันก็จะค่อยๆบอกตัวเองครับว่าเฮ้ยถ้างั้นแปลว่าต้องตั้งใจเรียนในสเต็ปต่อไปแล้วหรือที่อาจารย์เขาจะพา walk through พาทำเนี่ยทำไมเราคิดไม่ออกนะคือการ self talk กับตัวเองอย่างเงี้ยครับผ่านการได้ลองทำเองก่อนมันเป็นประโยชน์มากกว่าการที่ทุกคนเดี๋ยวทำตามผมเลยนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยท่านก็จะไม่ได้คิดก่อนเนาะดังนั้นลองพอสแล้วทำดูนะครับสมมติว่าท่านพอสกลับมาแล้วกันนะครับในเสี้ยววินาทีนะครับผมจะพาทำนะถือว่าถัดจากตรงนี้เป็น walk through แล้วนะครับหวังว่าท่านจะลองทำมาก่อนเนาะเป็น walk through อย่างแรกเลยเนี่ยการจะตอบได้ว่าจำเป็นต้องได้ผลแทนเท่าไหร่อะครับถึงคุณหนอมเนี่ยถึงจะบรรลุเป้าเนี่ยเราต้องคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขทางการเงินนะมันไม่ใช่ตัวเลขที่จะมาคิดด้วยมือได้นะครับอย่างเงี้ยก็ลองดูโจทย์คือพี่หนอมเป็นพนักงานบริษัทใช่ไหมนู่นนั่นอันนี้โจทย์เดิมนะครับเราก็เปิดเครื่องคิดเลขทางการเงินขึ้นมานะครับจำหลักการได้ไหมครับแอปตัวเนี้ยที่ผมได้บอกไปอ่ะก็คือเราจะทำไงนะเราจะกรอกทุกค่าที่เรารู้เข้าไปเราจะเว้นค่าที่เราไม่รู้เอาไว้แล้วเดี๋ยวให้เครื่องมันคำนวณให้ใช่ไหมครับในเคสเนี้ย present value อ่ะเราจะใส่ไป3ล้านติดลบด้วยนะครับเพราะว่าอะไรคุณหนอมมีพอร์ตเริ่มต้น3ล้านที่ต้องเป็นเครื่องหมายติดลบก็เพื่อสะท้อนว่าเราจ่ายเงิน3ล้านเนี่ยเข้าไปในพอร์ตเราไม่ใช้เราไม่ได้รับนะเรายอมเสียเงิน3ล้านไปลงทุนนะครับเครื่องหมายติดลบคือความหมายนี้ต่อมาตรง payment นะครับคุณหนอมลงทุนเพิ่มได้ปีละประมาณ 400,000 ทดลองใส่ติดลบ 400,000 เข้าไปนะครับตรง payment จ่ายออกก็เป็นติดลบนะครับแล้วเดี๋ยวตอน future value เนี่ยคุณหนอมจะรับกลับมาเท่าไหร่ครับ30ล้านบาทก็ใส่เป็น future value รอบนี้รับเป็นบวกนะเพราะมองว่าเรารับกลับมานะครับ
annual rate เนี่ยอัตราผลตอบแทนเนี่ยที่เราไม่รู้นะครับแต่เรารู้ period ว่า period เนี่ยคือ20ปีอย่าลืมเซตตรง compounding ตรงนี้ครับให้เป็น annually ด้วยนะเพราะว่าเรากำลังคำนวณค่าที่เป็นรายปีนะครับคีย์ครบทุกค่าเข้าไปแล้วก็กดที่ปุ่ม rate ตรงนี้ครับกดปุ๊บมันก็จะได้คำตอบมา 7.48% นะครับแปลว่าอะไรแปลว่า 7.48% เนี่ยเป็นอัตราผลตอบแทนที่จำเป็นที่จะต้องได้อ่ะมันถึงจะได้โจทย์ตามนี้เป๊ะๆนะครับดังนั้นถ้าย้อนกลับไปที่เทมเพลตเนี่ยเราก็จะไปกรอกตรงนี้ครับว่า require return เนี่ยคือ 7.48% ต่อปีหรือปัดเป็น 7.5 ก็ได้นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเดี๋ยวพี่น้อมเนี่ยต้องไปจัดพอร์ต 7.5 นี่คือคำตอบข้อนี้นะครับจริงๆเมื่อเราได้ตัวเลขมาแล้วเนี่ยเราควรจะเริ่มคิดเลยครับว่ามันเป็นไปได้ไหมเนาะถ้าเราเรียนเรื่อง asset and vehicle มาแล้วเนี่ยผมว่ามันพอเป็นไปได้อยู่นะแปลว่าอะไรมันอาจจะต้องมีหุ้นแน่ๆแหละเพราะว่าถ้ามีแต่ตราสารหนี้ไม่มีทางถึง 7% นะครับมันมีอสังหาได้ไหมอาจจะพอมีได้แต่ว่าอสังหาล้วนๆอาจจะได้ไม่ถึง 7.5 นะครับหรือถ้าได้ถึงก็มันก็เสี่ยงเกินไปที่จะลงแต่อสังหาอย่างเดียวทำนองนี้มันความคิดประมาณนี้มันต้องเริ่มมานะครับทีนี้ในขั้นต่อไปเนี่ยสินทรัพย์แต่ละตัวที่จะต้องใช้เนี่ยใช้อะไรบ้างถ้าปกติก็คือใช้อะไรบ้างก็ไม่เอาอย่างนี้เลยครับไม่ใช้อะไรก็ขีดค่าทิ้งแล้วกันนะครับขีดค่าทิ้งนะครับหุ้นต่างประเทศจะไปประเทศไหนท่านก็เขียนแล้วกันนะว่าไปประเทศไหนถ้าปิ้นแผ่นนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวในแพ็กเกจของหลักสูตรเนี่ยผมจะมีไฟล์ Excel ที่เอาไว้ใช้ออกแบบพอร์ตพวกนี้ด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวตอนทำเนี่ยผมจะทำด้วย Excel ตัวนั้นนะครับก็ขอให้ท่านเปิด Excel ขึ้นมานะครับไฟล์ Excel มันจะชื่อว่า Asset Allocation Helper นะ Asset Allocation Helper เป็นตัวช่วยจัดพอร์ตนะครับในตัวช่วยจัดพอร์ตเนี่ยมันจะมี2ชีทหลักๆนะคือชีทที่เป็น AA คือ Asset Allocation DIY แบบประเมินอนาคตนะครับแล้วก็ AA Back Testing อันนี้เป็น Asset Allocation แบบเป็นค่าอดีตนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอให้ใช้แค่ชีทแรกก่อนนะครับเดี๋ยวชีทอดีตเนี่ยเราจะใช้ในวิดีโอตอนถัดไปนะครับมาดูประเมินอนาคตก่อนสังเกตนะครับวิธีใช้เนี่ยผมอ่ะกำหนดประเภทสินทรัพย์ใหญ่ๆมาให้แล้วก็คือบอนด์นะครับ property stock alternative นะครับแล้วก็มีการเขียนรายชื่อไว้ให้แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะแต่บอกเป็น number เช่นบอนด์1บอนด์2 property 1 property 2 stock 1 2 3 4 5นะครับ alternative 1 2แล้วก็ไม่ได้มีการกรอกค่าอะไรเอาไว้ให้เลยนะครับตรงช่องนี้คือช่อง weight ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องกำหนด weight ใช่ไหมครับตรงผลตอบแทนคาดหวังเนี่ยคาดหวังของสินทรัพย์เนี่ยก็ไม่ได้กรอกไว้ให้ใส่เป็น0ปีแย่ก็ไม่ได้กรอกไว้ให้ใส่เป็น0ปีวิกฤตก็ไม่ได้กรอกไว้ให้ใส่เป็น0นะครับเดี๋ยวโจทย์งานของเราอะครับคือการพยายามที่จะกรอกค่าลงไปในช่องสีเหลืองลงไปในช่องสีเหลืองนะครับแล้วก็เอาให้ครบนะแปลว่าขั้นแรกเนี่ยมาทำส่วนของ investment universe ก่อนนะครับมาทำส่วนของ investment universe ก่อนเดี๋ยวผมพาทำไปนะสมมติว่าผมก็จะสะท้อนความคิดผมไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเพื่อเป็นตัวอย่างนะเช่นบอนเนี่ยผมบอกว่าผมตัดทิ้งไปเลยผมเอาบอนเดียวก็พอนะครับเป็นมิดเทอมบอนนะครับผมบอกยูนิเวอร์สผมอ่ะบอนมีแค่ตัวเดียวผมไม่ชอบบอนต่างประเทศนะครับแล้วก็มากรอกผลตอบแทนคาดหวังระยะยาวผมว่าให้2อ่ะนะครับปีแย่ได้2เท่าเดิมนะครับปีวิกฤตให้2อ่ะตีว่าตราสารหนี้ตอนนี้ก็ได้222นี่แหละนะครับอันนี้กรอบเป็นตัวอย่างนะครับในความเป็นจริงเนี่ยท่านก็ต้องคิดไตร่ตรองเหมือนกันนะว่าระยะยาวท่านเท่าไหร่นะครับปีแย่ปีวิกฤตท่านให้เท่าไหร่ถ้าจำสไลด์ได้เนี่ยนะครับจะสังเกตว่าผมมีตัวอย่างให้ดูใช่ไหมตรงหน้า universe เนี่ยนะครับ universe หน้า43นะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยผมประเมินไว้เท่าไหร่ไอ้222เนี่ยบังเอิญมันเป็นเลขที่ตรงกับตัวอย่างนี้พอดีนะครับเดี๋ยวไปที่หน้าเวิร์กช็อปอ่ะนะครับทีนี้กลับไปที่ Excel นะครับแปลว่าผมมีไทยบอนแล้วแหละส่วนอสังหาเนี่ยอสังหาผมเอาแค่ตัวเดียวก็พอก็คือไทย property mix ที่มันรวมกับสิงคโปร์นะครับไทย property mix เนี่ยผมมองว่าระยะยาวน่าจะได้สัก7อ่ะนะครับปีแย่อาจจะติดลบ5แล้วกันเนาะปีวิกฤตอาจจะติดลบ10อย่างที่บอกนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างอยู่นะของจริงท่านต้องใส่เลขที่ท่านเชื่อจริงๆเนาะนะครับ
ต่อมามาเป็นหุ้นบ้างหุ้น5อันเลยเหรอเยอะไปนะครับเอางี้ละกันผมบอกว่าหุ้นไทยอ่ะผมไม่ชอบแล้วนะครับผมยืนพื้นด้วยหุ้นเอเชียเลยเอเชียเอควิตี้นะครับแล้วก็ผมก็อยากกระจายความเสี่ยงผมก็ไป global equity ด้วยนะครับแล้วผมชอบหุ้นเทคแล้วกันนะผมมีเทคequity ด้วยนะครับหุ้นมองแค่นี้แหละนะครับถ้าเป็นเอเชียเนี่ยผมมองว่าผมถือยาวๆผมน่าจะได้สัก10อยู่นะครับปีแย่ก็อาจจะลบ10แล้วกันนะปีวิกฤตตีว่าเอเชียมันประเทศ emerging นะอาจจะลบ40เลยแล้วกันนะครับมันอาจจะผันผวนหน่อยถ้าเป็น global ผมมองว่า global EQ ปัจจุบันเนี่ยบริษัทใหญ่มันค่อนข้างเข้มแข็งนะผมให้10เท่ากับเอเชียนะครับปีแย่ก็ใหลบ8แล้วกันตีว่าลงน้อยกว่าเอเชียหน่อยนึงปีวิกฤตผมมองว่าลบ35นะครับเนี่ยอันนี้คือกระบวนการนะเทคโนโลยีโอ้ผมให้12เลยแล้วกันนะครับ12แต่ว่าปีแย่มันอาจจะลงเยอะหน่อยนะอาจจะลงได้ถึง15นะครับปีวิกฤตเนี่ยให้มันลงแบบ45เลยแล้วกันนะครับช่องไหนที่ไม่ได้ใช้ก็เว้นไว้เห็นไหมอัลเทอร์เนทีฟนะครับผมเอาทองแล้วกันเอาทองแค่อย่างเดียวนะครับเอาทองคำทองคำเนี่ยระยะยาวผมว่าก็ได้ประมาณ3อ่ะปีแย่ก็ให้3แล้วกันนะครับปีวิกฤตก็เอาให้5ปีวิกฤตทองน่าจะขึ้นบ้างนะครับอันนี้คือตัวอย่างสังเกตการคีย์ทุกค่าเข้าไปอ่ะตอนนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับไปที่เวิร์กช็อปกระดาษนะเราจะได้รายชื่อของสินทรัพย์ใช่ไหมครับแล้วเราจะได้ผลตอบแทนที่คาดหวังรายสินทรัพย์แล้วคือระยะยาวได้เท่าไหร่ปีแย่ได้เท่าไหร่ปีวิกฤตได้เท่าไหร่นะครับความยากคือสัดส่วนนี่แหละครับความยากคือสัดส่วนการลงทุนนะครับถ้ายิ่งเป็นเวิร์กช็อปในห้องที่สอนสดนะมันไม่มี Excel ให้ทำนะครับคือทุกคนน่ะถ้าในรูปที่เคยถ่ายเนี่ยก็คือทุกคนจะต้องกดเครื่องคิดเลขในมือถือนี่แหละครับกดกันอยู่วนไปวนมามันนึกไม่ออกว่ากดยังไงให้ไม่ได้คำตอบทีเดียวในรอบเดียวนะครับคำตอบก็คือมันไม่มีวิธีกดให้ได้คำตอบในรอบเดียวนะครับมันทำได้แค่พยายามหาไกด์ไลน์ไกด์ไลน์ผมเนี่ยผมจะมองอย่างนี้ครับว่าให้มองมือผมนะมองมือผมนะครับมันเป็นเหมือนคานดีดเหมือนกระดานหกแล้วกันนะครับไอ้นิ้วเนี่ยคือกระดานเนาะสินทรัพย์เนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ทางเนี้ยครับผมน่าจะหันทิศถูกนะทางนี้คือทางต่ำนะครับทางต่ำก็คือเดี๋ยวผมขอเช็คกล้องนิดนึงนะครับว่าผมหันถูกไหมท่านจะได้มองนี่ทางต่ำโอเคหันถูกนะครับทางนี้คือทางต่ำคือทางที่ผลตอบแทนน้อยนะครับข้อ2นี่นะจุดกลางเนี่ยคือจุดตรงนี้นะครับส่วนไอ้ตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยนะครับคือจุดที่ผลตอบแทนเยอะนะครับแปลว่าเราต้องการอะไรล่ะเราต้องการผลตอบแทนแถวๆ 7% กว่าใช่ไหม 7.5% ใช่ไหมครับถ้าเราดูแต่ทางต่ำเนี่ยก็คือเป็นตราสารหนี้ถ้าเราเอียงไปตราสารหนี้เยอะเนี่ยนะครับมันจะได้ไม่ถึง7หรอกมันได้2ได้3นะครับกลับกันถ้าเราเอียงไปทางหุ้นเยอะเนี่ยนะครับฝั่งนี้คือหุ้นนะครับมันก็จะได้เป็น10กว่าเลยนะครับแต่เราต้องการแค่7ไงแปลว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องพยายามผสมให้มันแบบอยู่ตรงกลางๆอะครับแถมตรงกลางดันมีอีกสินทรัพย์นึงด้วยใช่มั้ยตรงกลางดันมี property ด้วยนะครับ property ได้ประมาณ7คือมันอยู่แถวกลางๆนะครับแปลว่าตอนนี้ในหัวผมเริ่มจินตนาการแล้วว่าถ้าจะต้องแวรี่ความเสี่ยงไปตามเนี่ยไม้กระดกเนี่ยนะครับต่ำสูงกลางอย่างเงี้ยแล้วผมต้องการผลลัพธ์ประมาณ7ครึ่งเนี่ยผมน่าจะเอียงเวทเนี่ยไปทางหุ้นก่อนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมจะเริ่มคิดว่างั้นลอง trial and error ดูสิลองประมาณว่าไปหุ้นเอเชียสักกลมๆ ก่อน20นะครับใส่เข้าไป20สังเกตมันจะเริ่มคูณให้เราเองนะครับ20ตอนนี้เวทเป็น60แล้วนะยังใช้ไม่หมดนะครับแต่ว่าแค่เวท60เนี่ยเราได้รีเทิร์นมาแล้ว 6% นะครับแล้วก็ได้ความเสี่ยงมาแล้ว -6 กับ -24 โอ้โหโหดมากนะครับปีวิกฤตนะครับเฮ้ยได้รีเทิร์นมาแล้ว6แปลว่าอะไรเราต้องการอีกแค่ไม่เยอะอีกแค่ประมาณ 1% ครึ่งอ่ะอีกแค่ประมาณ 1% ครึ่งนะครับผมก็มองว่าอย่างนั้นผมขอกระจายไปที่ property ด้วยสัก20ได้ไหมถ้าผมใส่ property ไป20เนี่ยนะครับเวทมันถึง80แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ return ก็ถึงตามเป้าแล้วใช่ไหมจำเป้าของพี่หนอมได้ไหมครับเป้าของพี่หนอมคือต้องได้เท่าไหร่นะ 7.5% ใช่ไหมครับ
7.5% แปลว่า return ถึงแล้วความเสี่ยงก็ประมาณลบ7กับลบ26นะครับแต่เวทเรายังเหลืออีกตั้ง80อ่ะไอเวทเรายังเหลือตั้ง20นะครับไปไหนดีไปตราสารหนี้ไหมสมมติไปตราสารหนี้20เลยก็เวทครบ100อันนี้ return ก็จะได้ 8% กว่านะครับแล้วก็ปีวิกฤตก็ลบ25ลบ7เงี้ยสมมติว่าเราตอนที่ทำในเวิร์กช็อปในห้องที่สอนสดนะครับบางคนก็ตอบอย่างนี้เลยนะก็คือได้แล้วเอาเลยเพราะว่าโจทย์บอกว่าต้องการแค่ 7.5 ใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยเราก็ได้มาตั้ง 8.2 แล้ว 8.2 มันเกิน 7.5 เอาเลยนะครับคือมันเร็วไปเอาเลยเท่ากับว่าเรายังไม่ได้ดูรายละเอียดมันนะครับหรือบางคนเนี่ยคูณไปคูณมาได้10เลยตั้งแต่แรกนะครับเราก็มองว่า10เนี่ยมันเกิน 7.5 ก็เอาเลยนะครับประเด็นคือเราจะเลือกผลตอบแทนเรทไหนดีในเมื่อเราต้องการประมาณ 7.5 นะครับเราควรจัดให้มันได้ 7.5 เป๊ะๆเลยมั้ยหรือเราควรจัดให้มันได้ประมาณ8หรือเราควรเผื่อให้มันได้10เลยนะครับตรงนี้มันแวรี่ไปแต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะครับแต่บอกเลยว่าการจัดเกินไว้ก่อนจัดเกินไว้ก่อนเกินมากๆเนี่ยถ้ามองในแง่ดีคือมันเอาไว้กันพลาดแต่ถ้ามองในแง่เสียคือยิ่งเราจัดเกินไว้มากนะครับความเสี่ยงของพอร์ตจะยิ่งสูงนะครับแปลว่าอะไรเกินมากๆก็ไม่ดีหรอกนะดังนั้นงั้นเอา 7.5 เลยมั้ย 7.5 มันก็เสียวเกินไปเกิดมันไม่ได้เป๊ะๆนะครับอย่าลืมว่าค่าที่เราใส่เนี่ยมันเป็นค่าคาดการณ์นะไม่ใช่ค่าจริงนะครับถ้าเป็นผมอ่ะผมก็นิยมว่าถ้ามัน 7.5 อ่ะเราก็พยายามจัดให้มันได้มากกว่า 7.5 สักประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์นึงแล้วกันนะครับสมมติว่าผมพอใจกับเลข 8% น่ะนะครับ 8% นะครับแต่ผมยังรู้สึกว่าเอ๊ตรงพาร์ทความเสี่ยงอ่ะนะมันพอจะเอาลงกว่านี้ได้ไหมนะครับสมมติผมเปลี่ยนใหม่ผมบอกว่าผมเปลี่ยนจากบอล10เนี่ยผมเปลี่ยนเป็นบอลจากบอล20เนี่ยผมเปลี่ยนเป็นบอล10แล้วผมไปเพิ่มทองคำ10ได้ไหมมันก็จะเป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับสังเกตเนี่ยนี่คือรายละเอียดนะครับหรือตรงหุ้นเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าหุ้นเทคมันมากไปอ่ะมันเป็นเซกเตอร์มันเป็นแคบๆแบบผมให้ขอเซกเตอร์เทคแค่10ได้ไหมแล้วกระจายเวทไปให้เอเชียกับ global อย่างละ25ได้ไหมอย่างเงี้ยครับเป้ารีเทิร์นยังถึงอยู่ไหมยังพอถึงอยู่นะครับความเสี่ยงลดลงมาจากเมื่อกี้27 26ลงมาเหลือตอนนี้ประมาณ24แล้วนะครับหรือทำอะไรได้เฮ้ยหรือพอร์ตเสี่ยงขนาดนี้ไม่ต้องมีตราสารหนี้เลยไปทองคำเลยแล้วกันนะครับเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือมันก็ต้องลอง mix and match ตรงเนี้ยครับหรือว่าจริงๆแล้วไม่ทองคำเอาแค่10อ่ะมีตราสารหนี้ไว้เผื่อว่าจะต้องได้ใช้ปรับพอร์ตอะไรนะครับแต่เอาไงดีหรือว่าจริงๆเราไม่ได้ต้องการถึงขนาด8เนาะเราไปลดหุ้นลงหน่อยไหมนะครับลดหุ้น global ลงเหลือ20นะครับแล้วก็เอาเวทไปให้ property ดีไหม25อย่างเงี้ยครับreturn ก็8อยู่นะแต่ว่าความเสี่ยงตอนนี้ลดลงมาเหลือ23แล้วอะไรเงี้ยทำนองเนี้ยครับคือเครื่องมือตัวเนี้ยมันก็มีไว้ให้ทุกท่านทดลองเขาเรียกว่า expectสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพอร์ตเวลาที่เราเปลี่ยนสัดส่วนตรงนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับตรงนี้แหละคือเวิร์กช็อปการออกแบบพอร์ตแบบง่ายๆนะครับในการที่อย่างน้อยท่านต้องได้อะไรบ้างนะกลับไปที่โจทย์นะครับท่านต้องได้รีเทิร์นที่จำเป็นต้องได้ข้อนี้เราจะตอบ 7.5 ใช่ไหมครับสินทรัพย์ที่แนะนำให้ลงทุนและสัดส่วนการลงทุนอย่างเงี้ยผมก็จะตอบเป็นค่านี้ครับผมแนะนำให้ลงทุน midterm bond ประเทศไทย 10% property ที่เป็นผสมไทยสิงคโปร์ 25% หุ้นเอเชีย 25% หุ้น global 20% หุ้นเทคโนโลยี 10% แล้วก็ใส่ทองเพื่อกระจายความเสี่ยงอีก 10% ใช่ไหมกลับไปที่โจทย์ใหม่โจทย์ถามว่าผลตอบแทนที่คาดหวังของพอร์ตในระยะยาวได้เท่าไหร่ผมก็จะตอบว่าได้ประมาณ 8% นะครับผลตอบแทนปีแย่ได้เท่าไหร่น่าจะติดลบประมาณ 6% 6.4% ผลตอบแทนปีวิกฤตเสียหายได้สูงสุดประมาณเท่าไหร่ประมาณลบ23นะครับเนี่ยเท่านี้ก็จะเป็นการตอบโจทย์ที่เราทำเวิร์กช็อปนี้นะเป็นการออกแบบพอร์ตแบบเบื้องต้นนะครับได้พอร์ตแบบเบื้องต้นเนี่ยมันก็เหมือนกับได้โครงสร้างบ้านมาครับว่าโครงสร้างเราจะเป็นแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเนื้อหาต่อไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆลงรายละเอียดครับว่าแต่ถ้าเราขั้นต่อไปเราก็ต้องไปเลือกกองใช่ไหมเลือกกองมาประกอบเป็นพอร์ตนะครับว่าเอเชียเนี่ยเราจะเอากองอะไรก็ต้องไปเอาเนื้อหาในส่วน asset vehicle มาใช้ใช่ไหมครับจำได้ไหมว่าถ้าเราเลือกกองได้ดีถ้าเลือกกองได้ดีแล้วกองมันมีโอกาสชนะนะครับแปลว่า
เรายังสามารถเพิ่มผลตอบแทนของพอร์ตนี้ได้ให้มันมากกว่าแค่ค่า expected อ่ะเพราะปกติตรงค่า expected เนี่ยเราจะ expect บน return ของสินทรัพย์นะครับแปลว่าเรากำลังมองว่าหุ้นตัวนั้นทองอันนั้นอสังหาอันนั้นระยะยาวมันจะได้ประมาณเท่าไหร่แต่เราไปลงทุนใช่ไหมเรามีตัวเลือกว่าเราสามารถเลือก active fund ได้ในบางประเภทสินทรัพย์ถ้าเรามั่นใจว่าเราเลือก active fund เก่งๆได้นะครับหุ้นเทคเนี่ยแทนที่จะได้12อาจจะได้มาจริง14นะครับหุ้นเอเชียแทนจะได้10อาจจะได้มา12 property แทนจะได้7อาจจะได้มา9สมมุตินะครับถ้าทำได้จริงเนี่ย return ยาวๆมันจะสูงขึ้นกว่านี้เนาะดังนั้นเนื้อหาถึงเนี้ยมันมาแค่จุดที่ทำ weight asset allocation เท่านั้นยังไม่ได้จบทั้งหมดนะครับจบทั้งหมดต้องรวมเลือกกองรวม implement ต่างๆด้วยเนาะเช่นกันถ้าเราเลือกกองได้ดีปีวิกฤตมันอาจจะติดลบน้อยกว่า23เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้กองหุ้นเก่งๆกองทุนหนึ่งเก่งหลายกองเนี่ยบริหารขาลงได้ดีนะครับหุ้นตก40กองตก30เท่านี้ก็ช่วยพอร์ตเยอะแล้วครับเพราะว่ามันช่วยประหยัดการขาดทุนได้ตั้ง 10% ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเวิร์กช็อปการออกแบบพอร์ตแบบง่ายๆในส่วนของSAA ให้ทุกท่านได้ลองฝึกดูนะครับถึงจุดนี้ผมไม่อยากให้ท่านฝึกแค่พอร์ตของพี่หนอมนะผมอยากให้ฝึกด้วยพอร์ตของตัวเองสร้างโจทย์ของตัวเองขึ้นมานะครับทดลองทำดูว่า asset allocation ของพอร์ตเราอะเป็นเท่าไหร่แล้วสังเกตไหมว่าเรายังไม่ต้องสนก็ได้ว่าพอร์ตเก่าเป็นยังไงตอนนี้เรากำลังเขาเรียกว่า start from scratch หมายความว่าเริ่มต้นจากศูนย์นะครับการจัดพอร์ตโดยเริ่มต้นจากศูนย์ไม่ต้องสนว่าพอร์ตเก่าเป็นยังไงเนี่ยมันให้อิสระทางความคิดของเราได้มากกว่านะครับไม่งั้นเราจะไปยึดติดว่าเออเราติดหุ้นไทยอยู่เราขาดทุนอยู่เราจำเป็นต้องมีเวทหุ้นไทยในนี้อะไรเงี้ยอันนั้นน่ะมันเป็นเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ไขตอนที่เราจะสร้างพอร์ตจริงนะครับแต่ตอนที่เราออกแบบพอร์ตเนี่ยเราควรจะออกแบบที่มันมีอิสระก่อนเนาะไม่งั้นความคิดเรามันจะถูกปิดกั้นเยอะเลยนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยผมจะยกตัวอย่างพอร์ตที่เป็นพอร์ตจริงที่เราสามารถเล่นกันได้ผ่าน Excel ตัวนี้ครับ back testing เนี่ยเราสามารถทดลอง value weight ดูได้แล้วดูผลแทนในอดีตของมันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างพอร์ตที่ทีม Avenger Planner ใช้ยกตัวอย่างพอร์ตที่ Investment Advisor เจ้าที่มีพอร์ตเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาใช้เนี่ยเขาแนะนำพอร์ตสัดส่วนประมาณไหนเพื่อให้ทุกท่านเห็นเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยเจ้านี้เจ้านั้นเจ้านู้นถ้าเป้าประมาณนี้เขาแนะนำแบบไหนนะครับแล้วเจอกันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ